วิธีการถ่ายโอนข้อมูล iPhone ไปยังเครื่อง Samsung มีขั้นตอนอย่างไรถ่ายโอนเสร็จแล้วอย่าลืมทำอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมในคลิปนี้ไปพร้อมกันนะครับได้มาแล้วนะครับสำหรับ Samsung Galaxy S23 Ultra ตัวนี้นะครับหลังจากที่ได้ทดลองใช้งานมาก็ถือว่าโดนน้องเขาตกไปแล้วนะครับเราได้มาเป็นสีลาเวนเดอร์ตัวนี้นะครับวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาดูวิธีการโอนถ่ายข้อมูลเครื่องเก่าของผมนะครับอย่างตัว iPhone ตัวนี้ไปยังเครื่องใหม่ Samsung S23 Ultra ตัวนี้นะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรมันจะยุ่งยากขนาดไหนแล้วเราต้องมีการเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูเนื้อหานะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องมด official นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรานำมาเสิร์ฟให้กับทุกคนตรงนี้กันครับสำหรับการโอนถ่ายข้อมูลเครื่อง iPhone นะครับมายังเครื่อง Samsung เราสามารถทำได้ง่ายๆเลยครับโดยปกติแล้วนะครับหากเราเปิดการตั้งค่าตัวเครื่อง Samsung เครื่องใหม่นะครับมันจะเด้งหน้าจอแจ้งเตือนตัวนี้มาให้เราดูนะครับในการที่จะเลือกรับการตั้งค่าจากอุปกรณ์เครื่องเก่านะครับอย่างตัว Galaxy หรือว่า Android หรือว่าจะเป็นตัว iPhone นะครับใครที่ปิดหน้าตัวนี้ไปนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถเข้ามาได้ที่การตั้งค่าครับแล้วเลื่อนลงมาครับมันจะมีคำว่าบัญชีผู้ใช้แล้วก็การแบ็กอัพอยู่นะครับให้กดเข้ามาเสร็จแล้วเราจะเห็นตรงนี้นะครับที่ชื่อว่า Smart Switch ตัวนี้นะครับจะมีคำที่บอกว่าเรียกข้อมูลจากอุปกรณ์เก่าก็สามารถมากดตรงนี้ได้นะครับหรือว่าใครที่หาไม่เจอนะครับก็เข้ามาง่ายๆครับเข้ามาที่โฟลเดอร์ของ Samsung นะครับแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Smart Switch ตัวนี้นะครับกดเข้ามาได้เลยเราก็จะเห็นว่าตัวเครื่องของเรานะครับจะรับข้อมูลหรือว่าส่งข้อมูลออกนะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเราจะรับข้อมูลมาจากตัว iPhone นะครับก็กดเลยหลังจากนั้นเราจะเห็นนะครับว่ารับข้อมูลได้จาก3ช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว Windows Phone ครับตัว Galaxy เครื่องเก่าหรือว่าตัว Android ทั่วไปนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายโอนข้อมูลจาก iPhone เครื่องนี้นะครับก็กด iPhone เลยหลังจากนั้นมันจะมีวิธีการเชื่อมต่อ2รูปแบบครับก็คือการรับข้อมูลจาก iCloud นะครับแล้วก็การรับข้อมูลจากการเชื่อมต่อสายเคเบิลนะครับตัวนี้สามารถกดดูรายละเอียดได้ครับว่าแต่ละประเภทเนี่ยมันมีข้อแตกต่างอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่ใช้ iPhone นะครับก็น่าจะมีสาย Lightning นะครับ 2C อยู่ก็สามารถเอาสายเคเบิลตัวนี้เนี่ยมาถ่ายโอนข้อมูลได้นะครับเพราะว่าการเชื่อมต่อสายเคเบิลตัวนี้เนี่ยจะทำงานแล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลได้ไวกว่าการใช้ตัว iCloud นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาสายมาเสียบกันเลยเนาะโอเคเสียบเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับหน้าจอของเครื่องของ Samsung นะครับก็จะขึ้นว่าเรากำลังจะใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลนะครับในฝั่งของ iPhone ก็ให้กดเชื่อถือนะครับในการที่เราจะโอนถ่ายข้อมูลแล้วก็ใส่รหัสเครื่องของ iPhone เข้าไปครับหลังจากนั้นให้เรามากดถัดไปที่เครื่อง Samsung ของเรานะครับแล้วเขาก็จะขึ้นว่ากำลังเชื่อมต่อเพื่อถ่ายโอนข้อมูลของเรานะครับเดี๋ยวให้เรารอแป๊บนึงนะฮะและสำหรับใครที่ไม่ได้เช็คแบตเตอรี่มาก่อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวยกเป็นเคสสตัดดี้ให้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าเราต้องชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเครื่อง Samsung นะครับให้มีแบตเตอรี่อย่างน้อย 80% ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้ครับพอเราชาร์จแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เสียบสายเรียบร้อยแล้วจากขั้นตอนเมื่อกี้นะครับเขาก็จะค้นหาข้อมูลครับที่เราต้องการถ่ายโอนข้อมูลนะฮะตรงนี้เราสามารถเลือกดูได้นะครับว่าต้องการถ่ายโอนข้อมูลอะไรจากเครื่อง iPhone ตัวนี้บ้างนะครับตัวนี้ก็สามารถมากดดูมาตั้งค่าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกดถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดก่อนเลยแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเขาจะหาแอปพลิเคชันที่ตรงกันนะครับทั้งฝั่งของตัว Android แล้วก็ฝั่งของตัว iPhone นะครับว่ามีแอปไหนเนี่ยที่สามารถใช้งานร่วมกันได้บ้างเราก็กดติดตั้งได้เลยซึ่งตรงนี้นะครับเขาแจ้งเตือนด้วยนะครับว่าสำหรับแอปพลิเคชัน LINE นะครับเขาไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากแอปตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำให้ดูในขั้นตอนหลังจากที่ถ่ายโอนข้อมูลเสร็จนะครับก็ให้เรากดถัดไปได้เลยนะฮะตรงนี้นะครับหากเขาเด้งการเชื่อถือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับก็ให้เราใส่รหัส iPhone อีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วตัวของ Samsung นะครับเขาจะคำนวณเวลาที่เหลือให้นะครับในการแบ็กอัพข้อมูลแล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลจากตัว iPhone มายังเครื่องของ Samsung นะครับเราก็สามารถมากดเปิดหน้าจอไว้ได้นะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเขาก็จะดิมแสงให้เราอัตโนมัติด้วยนะครับ
พอเขาคำนวณเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะบอกระยะเวลาที่เหลือตรงนี้นะครับแล้วก็จำนวนเปอร์เซ็นต์บอกเราด้วยนะครับว่าเหลืออีกกี่ชั่วโมงนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมเหลือประมาณ1ชั่วโมง40 50นาทีนะครับซึ่งดูจากระยะเวลาตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆลดลงมาตามระยะเวลาในการถ่ายโอนข้อมูลนะครับอาจจะถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ใหญ่ก่อนพอใกล้ๆ80 90แล้วมันอาจจะไวขึ้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วครับก็ใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็แบตเตอรี่จาก 86% นะครับของตัว Samsung A13 Ultra ตัวนี้เนี่ยเหลือประมาณ 42% ตรงนี้นะครับถ่ายโอนเสร็จแล้วทำยังไงต่อเราสามารถถอดสาย USB ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปเช็คก่อนก็ได้ว่าแอปเนี่ยมาครบไหมนะครับก็แตะที่หน้าจอหลักนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คแอปพลิเคชันกันก่อนนะครับว่าเอ๊ะมาครบหรือเปล่านะครับนี่นะครับทั้งหมดนะครับที่โอนมานะฮะมี95แอปพลิเคชันนะครับอยู่ระหว่างอัปเดต1รายการนะครับก็ใช้พื้นที่ไปนี่นะครับตามที่เขาบอกเลยนะครับก็ถือว่าแอปพลิเคชันนั้นมาครบนะครับเดี๋ยวไปดูรายชื่อกันบ้างนะฮะว่ารายชื่อจะมาครบไหมโอเครายชื่อนะครับอันนี้ก่อนหน้าไม่ได้ซิงค์มาเลยนะฮะนี่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับนี่เป็นรายชื่อทั้งหมดที่ผมมีอยู่ในเครื่องนี้นะครับแล้วก็มาเช็ครูปภาพกันนะครับรูปภาพก็มาหมดนะทั้งภาพหน้าจอภาพของ IG แล้วก็ภาพล่าสุดตัวนี้นะครับเช็คดูนะครับสำหรับใครนะครับที่ตกใจว่าเอ้ยเปิดมาแล้วเนี่ยรูปภาพบางรูปของเรามันไม่ขึ้นนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าตรงนี้นะครับเขากำลังจัดการข้อมูลในการโอนถ่ายของเราอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะเรียบเรียงตัวรูปมาให้นะฮะก็เดี๋ยวรอตรงนี้มันจัดการเสร็จนะครับแล้วก็กลับมาดูที่รูปอีกทีแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยผมดูแล้วนะครับรูปทั้งหมดก็โอนถ่ายมาแล้วนะครับเราจะเห็นแล้วนะครับว่าแอปพลิเคชันของเราย้ายมาครบแล้วนะครับแต่ว่าหากใครที่หาเกมไม่เจอนะครับอย่างตัวนี้นะฮะของฝั่ง iPhone เนี่ยจะมีเกมเต็มไปหมดเลยนะครับเกมของฝั่ง Samsung นะครับจะถูกย้ายเข้าไปในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเกมรันเชอร์ตรงนี้ครับก็สามารถมากดดูได้นะฮะนี่ก็คือเกมทั้งหมดที่ย้ายมาจากเครื่องของ iPhone นั่นเองครับก็ถือว่าการโอนถ่ายข้อมูลของเรานั้นเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าจะมีอยู่แอปนึงครับตอนแรกที่เราไม่ได้เคลื่อนย้ายมาก็คือแอปพลิเคชันของตัว LINE นะครับที่มันเด้งแจ้งเตือนไว้นะครับว่าไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลมาได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะโอนถ่ายข้อมูล LINE นั้นมายังไงดีนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน LINE นะครับให้เราเข้ามาที่แอปของตัว iPhone เครื่องเก่าก่อนนะครับหลังจากนั้นให้มาที่หน้าหลักนะครับตรงนี้แล้วก็กดฟันเฟืองนะครับด้านขวาบนหลังจากนั้นครับเลื่อนลงมาเราจะเห็นเมนูที่ชื่อว่าสำรองข้อมูลแล้วก็โอนถ่ายบัญชีนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2วิธีนะครับก็คือวิธีแรกเนี่ยก็คือการสำรองข้อมูลแชทแล้วก็เรียกคืนนะครับในอุปกรณ์ใหม่แต่ว่าวิธีใหม่ครับ LINE เนี่ยเขาได้เพิ่ม QR Code สำหรับการโอนย้ายบัญชีแบบง่ายมาให้เราแล้วนะครับซึ่งวิธีการแบบนี้นะครับเขาจะให้เราเนี่ยใช้อุปกรณ์เครื่องใหม่สแกน QR Code ตัวนี้ครับเพื่อเข้าสู่ระบบแล้วก็โอนย้ายข้อมูลตัวนี้เนี่ยเป็นแชทล่าสุด14วันย้อนหลังของอุปกรณ์เครื่องใหม่นะครับซึ่งณตอนนี้นะครับหากเป็นการโอนถ่ายข้อมูลที่เป็น OS เดียวกันนะครับอย่างตัว Android ไป Android หรือว่า iOS ไป iOS นะครับเขาจะสามารถโอนถ่ายข้อมูลเนี่ยในข้อมูลตัวสำรองข้อมูลตรงนี้นะครับที่เราแบ็กอัพเอาไว้รวมกับแชทย้อนหลัง14วันล่าสุดนะครับแต่การโอนถ่ายข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มอย่าง Android ไป iOS หรือว่า iOS มา Android นะครับเขาจะให้เราเนี่ยโอนถ่ายได้เพียงแค่ระยะ14วันล่าสุดเพราะฉะนั้นใช้แบบ QR Code ง่ายที่สุดนะครับพอเราเปิด QR เสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวมือถือ Samsung เครื่องใหม่ของเรานะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบด้วย QR Code นะครับแล้วก็สแกน QR Code ได้เลยนะครับกดอนุญาตไปนะครับสแกน QR Code แป๊บนึงนะครับเขาก็จะถามนะครับเฮ้ยคุณเนี่ยใช้คนที่สแกน QR Code หรือเปล่านะครับก็กดไปว่าใช่นะฮะกดดำเนินการต่อนะครับแล้วก็ใช้รหัส Face ID นะครับหรือว่ารหัสเครื่องของเราแล้วเขาก็จะเด้งแจ้งเตือนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณ001นะครับจะเข้าสู่ระบบใช่ไหมก็เข้าสู่ระบบได้เลยหลายเขาก็จะเด้งแจ้งเตือนว่าตอนนี้กำลังเรียกคืนประวัติการแชทให้อยู่นะครับอาจจะใช้เวลาประมาณสักช่วงนึงนะฮะก็เดี๋ยวรอให้เขานะครับเสร็จแล้วรอเขาซิงข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการตั้งค่า LINE ในเครื่องใหม่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าอนุญาตไม่อนุญาตนะครับ
ตัวลายเครื่องเก่าเนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่าโดนล็อกเอาท์มาในเครื่องนี้นั่นเองนะครับในเครื่อง Samsung มาดูที่แชทนะครับแชทขึ้นมาแล้วนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยมีอยู่ 2-3 ห้องนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วก็ถือว่าเป็นการโอนถ่ายข้อมูลนะครับแชทล่าสุด14วันเนาะตัวนี้เนี่ยหากเป็นแชทที่ไม่ได้ใช้งาน14วันเนี่ยก็จะไม่ได้โอนถ่ายข้อมูลมานะครับก็ถือว่าเป็นการล้างข้อมูลไปในตัวด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าผลการถ่ายโอนข้อมูลของเรามันเป็นยังไงนะครับเราสามารถมาดูได้ที่แอปของ Smart Switch นะครับแล้วก็แตะที่ปุ่ม3ปุ่มด้านขวาบนนะครับเลือกผลการถ่ายโอนเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเราคัดลอกมามีอะไรบ้างนะครับรูปภาพวิดีโอแอปพลิเคชันสามารถแตะได้ครับแล้วก็เดี๋ยวรอเขาซิงค์แป๊บนึงนะฮะนี่นะครับก็คือแอปพลิเคชันทั้งหมดจากเครื่อง iPhone ของเรานะครับที่ย้ายมาในเครื่อง Samsung เครื่องใหม่ตัวนี้นะครับรวมถึงเอกสารต่างๆนะครับของฝั่งของ iPhone นะครับสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับอย่างตัว Keynote นี่ก็ขึ้นมานะครับและสำหรับข้อมูลอื่นๆนะครับเราก็สามารถมากดดูเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวข้อความนะครับตรงนี้ตัวเสียงบันทึกที่เราบันทึกไว้ในเครื่องของ iPhone นะครับตัวนี้ก็มาครบนะครับหรือว่าจะเป็นข้อมูลจากแอปของ iPhone นะครับอย่างตัวของโน้ตนะครับตัวนี้นะฮะก็ซิงค์มาให้เรียบร้อยนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าโน้ตจะหายไปนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นการถ่ายโอนที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่อย่าลืมที่จะทำนะครับก็คือการที่เราปิด iMessage นั่นเองนะครับเขาจะเตือนด้วยนะครับว่าอย่าลืมปิด iMessage นะเพราะว่าบางครั้งครับข้อความอาจจะไม่ถูกส่งมายังตัวโทรศัพท์ Android เครื่องใหม่นะครับหากเราไม่ได้ปิด iMessage นั่นเองสำหรับวิธีการปิด iMessage นะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่การตั้งค่าของ iPhone นะครับเลื่อนลงมาเราจะเจอคำว่าข้อความนะครับตรงนี้ก็กดปิด iMessage ตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถสลับซิมการ์ดนะครับไปยังเครื่องใหม่หรือว่าใครจะใช้ซิมใหม่ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมปิด iMessage ไว้ด้วยหากเราจะใช้ซิมการ์ดในเครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่นะครับก็เรียกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจาก iPhone ไปยังเครื่อง Samsung เครื่องใหม่ตัวนี้นะครับแล้วสำหรับใครที่เครื่อง iPhone นะครับตัวนี้อยากที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นนะครับก็สามารถไปดูวิธีการเคลียร์ข้อมูลครับวิธีการจัดการกับ iPhone ตัวเก่าก่อนที่จะส่งต่อเนี่ยได้ที่คลิปที่น้องนิกทำเอาไว้นะครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์บทความเอาไว้ให้ดูด้านล่างนะครับแล้วสำหรับเจ้าตัว Samsung S23 Ultra ตัวนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเรามีรีวิวฉบับเต็มกันอย่างแน่นอนก็รอติดตามได้นะฮะในช่องของ iMod Official นะครับหรือใครที่อยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับน้องลาเวนเดอร์ตัวนี้ก็สามารถพิมพ์มาในช่องคอมเมนต์ได้เช่นกันครับสำหรับวันนี้ผม1 iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ